วนเที่ยวชมความงามและลุสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนานกว่า 2,000 ปีในจังหวัดสระแก้วโดยละลุเป็นภาษาเขมรแปลว่าทะลุซึ่งทะลุถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยเกิดจากการที่น้ำฝนกัดเซาะผิวดินจนทำให้ดินเกิดการยุบตัวหรือการพันธลายของดินที่ทับถมกันมานานหลายพันปีขณะที่บางจุดพบสภาพเนื้อดินแข็งซึ่งถูกลมและฝนกัดกร่อนมานานจนมีลักษณะรูปทรงคล้ายกำแพงเมืองหรือหน้าผาบางจุดมีลักษณะเป็นแท่งจึงทำให้ละลุมีความสวยงามและแตกต่างตามจินตนาการของผู้พบเห็นนายอาคมพันรักษาผู้ก่อตั้งโครงการรถอีแต๊กละลุบอกว่าละลุเกิดขึ้นมานานกว่า 2,000 ปีแล้วและในทุกๆปีจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามสภาพลมและฝนและในบางพื้นที่ละลุจะมีสีน้ำตาลทองตัดกับสีเขียวสดของต้นข้าวกลางพื้นนาจนชาวบ้านพากันขนานนามว่าเป็นแกรนด์แคนยอนของเมืองไทยสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างละลุสามารถเดินทางไปชมได้ที่บ้านคลองยางตำบลทัพพราชอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วแต่จะต้องนำรถยนต์ส่วนตัวไปจอดไว้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำรถยนต์เข้าไปในพื้นที่เพราะชาวบ้านเกรงว่าอาจทำให้เกิดการยุบตัวของชั้นดินทั้งนี้ชาวบ้านจะนำรถอีแต๊กมาคอยให้บริการพร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรวมถึงยุวมัคคุเทศก์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของละลุส่วนสนนราคาค่าใช้บริการอยู่ที่เที่ยวละ200บาทเท่านั้นโดยผู้เข้าชมสามารถนั่งรถได้ถึง7คนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมความงามของละลุได้อย่างสบายใจโดยไม่มีการจำกัดเวลาส่วนรายได้จากการเข้าชมละลุชาวบ้านจะนำไปจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดหรือจองรถอีแต๊กเพื่อเข้าชมละลุได้ที่คุณลุงอาคมหมายเลขโทรศัพท์081-286-3064เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์